พี่น้องชาวพิมายชาวนครราชสีมาที่เคารพครับผมขอรับสร้อยคอทองคำสักเส้นเดียวก่อนนะครับขอบคุณครับส่วนพวงอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาตอนพูดเสร็จนะครับเครื่องกำลังร้อนเมื่อกี้ปราศัยเสร็จมาจากโนนสูงก็เดินทางมาที่นี่ทันทีระยะทางมันไม่ยาวเท่าไหร่ไม่ทันได้หลับขึ้นมาบนเวทีตอนมาจากคอนบุรีมาโนนสูงนี่หลับมาเลยครับไปตื่นอีกทีเขาพาไปไว้ในวัดมันอยู่ใกล้กับเวทีปราศัยแล้วก็ขึ้นมาต้องขออภัยพี่น้องนะครับมาปราศัยมาฟังกันแล้วบรรยากาศร้อนอบอ้าวท่านต้องเอาพัดโบกวีให้ลมตัวเองนี่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์บริหารแล้วค่าไฟแพงเราเลยเปิดแอร์ให้ไม่ได้ครับเพื่อไทยบริหารค่าไฟไม่แพงแบบนี้เผลอๆเปิดแอร์ให้ได้แล้วดังนั้นประกาศข่าวดีก่อนใครเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกลดราคาค่าไฟทันทีลดค่าน้ำมันลดค่าแก๊สก็จะมีในขั้นตอนต่อๆไปในรัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละครับที่มาเนี่ยยังห่วงใยประยุทธ์อยู่นี่สิท่ามีไหมครับไม่แน่นะผมว่าบางทีคนโคราชก็นั่งนึกในใจว่าประยุทธ์ก็ใช่อื่นไกลคนบ้านเดียวกันเอาก็เข้าไปไหนมาไหนเขาประกาศเป็นคนโคราชนะครับแต่พี่น้องอย่าไปเชื่อดีแล้วเพราะวันก่อนอยู่กรุงเทพมันก็ประกาศว่าเป็นคนกรุงเทพครับล่าสุดไปชลบุรีประกาศเป็นคนเมืองชนอีกแล้วไม่หรือคนหรือถั่วงอกขึ้นได้ทุกที่ไม่ต้องไปอะไรกันเยอะหรอกถ้าประยุทธ์จันทร์โอชามานี่ไม่ต้องถามว่าคนที่ไหนถามคำเดียวมอเตอร์เวย์เสร็จเมื่อไหร่เท่านั้นพอครับท่านเลขาประเสริฐประกาศแล้วถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ใช่มอเตอร์เวย์อีกสารพัดต่างๆนะมากมายจะไหลมาเทมาเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสำคัญว่าพี่น้องนครราชสีมาพร้อมใจกันกาพรรคเพื่อไทยสนับสนุนให้ไปเป็นรัฐบาลหรือเปล่าเราไม่เอามากไม่เอาเยอะหรอกครับรู้ว่ามันจังหวัดใหญ่มันมีหลายพรรคท่านคงรักอยู่หลายคนเอาว่าเขต1ถึงเขต16เนี่ยขอให้เพื่อไทยตั้งแต่เขต17เป็นต้นไปให้พรรคอื่นเขาไปเถอะเอาเท่านี้แหละครับถามว่าทำไมเอาเท่านี้ต้องการเยอะต้องการด่วนเพราะไม่งั้นน่ะสู้เขาไม่ได้คือเลือกตั้งนี่ไปดูเถอะครับทีวีช่องไหนเขาวิเคราะห์ตรงกันหมดเพื่อไทยได้ที่1แน่ๆแต่ถามว่าเพื่อไทยได้ที่1จะตั้งรัฐบาลได้ไหมเขาบอกไม่แน่และประยุทธ์น่ะแพ้แน่นะครับนั่นที่เดินหาเสียงอยู่ทั่วไปยังไม่ได้ชนะนะครับแพ้แต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านดูสิครับแข่งกันแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ากติกาน่ะมันโกงไอ้คนชนะจะไม่ได้เป็นคนแพ้เนี่ยจะมาเป็นแต่ถ้าคนแพ้มาเป็นน่ะประชาชนน่ะจะตายเพราะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาหลอกเรามาพอแล้วหลอกหน้าดันดานหลอกประชาชนจับได้แต่มันก็จะหลอกอยู่ร่ำไปประยุทธ์จันทร์โอชานี่ไม่เคยพูดความจริงกับผู้คนนะครับหลอกมาตลอดท่านจำได้ไหมมันหลอกมาเรื่อยปี57สุเทพออกมาเป่านกหวีดมีข่าวลือจะปฏิวัตินักข่าวไปถามประยุทธ์ว่าปฏิวัติไหมมันเริ่มหลอกเราเลยมันบอกว่าสำหรับเรื่องการปฏิวัตินี่ไม่ใช่การแก้ปัญหานะจ๊ะเพราะว่าการปฏิวัติเนี่ยมันเป็นการจัดการใช้วิธีการนอกระบบนะจ๊ะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำนะนะจ๊ะนี่มันบอกแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายมันก็ปฏิวัติแล้ววันปฏิวัติมันหลอกพวกผมนี่แหละไปบอกว่าไปเจรจาไปกันที่สโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีผมก็ไปนะครับไอ้เดามันคนซื่อเจ
จริงใจตรงไปตรงมาเขาบอกว่าเจรจาก็ไปครับคุยกันไปคุยกันมาที่ไหนได้มันประกาศว่าขอยึดอำนาจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วให้ทหารเนี่ยแหละครับกรูเข้ามาล้อมผมอยู่สัก20คนแล้วก็ได้จัดการเอา M16 ส่องมาทางผมอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ทันได้นับให้ถี่ถ้วนแต่ประมาณการสัก20กระบอกได้ครับมาจ่ออยู่เต็มไปหมดกรูกันเข้ามาครับทหารใส่หมวกคลุมดำถุงมือดำเอา M16 มาจ่อผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็บอกว่าอย่าไปไหนนะกูจะไปไหนได้ไรบ้าล้อมซะขนาดนั้นพี่น้องครับหลายคนถามว่าเห็นรัฐวุฒิก็ดูห้าวหาญวันนั้นไปกลัวมันทำไมทำไมไม่สู้20กระบอกเชียวนะครับพี่น้องวันนั้นถ้าไม่ใช่ M16 ถ้ามันจ่อด้วยกระบอกเข้าหลามเนี่ยผมตบคว่ำตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ไอ้นี่เนี่ยมันล้วนๆเลยครับและไอ้ทุกอันที่มันจ่อไม่ได้มาแต่แม่มันนะครับมันเอาลูกมาด้วยอยู่ข้างในน่ะแล้วมันก็จับผมมัดมือจับผมคลุมหัวเอาไปขังไว้ในค่ายทหารหลายวันกว่าจะปล่อยออกมาพอมันยึดอำนาจได้มันก็หลอกอีกมันออกทีวีแล้วเปิดเพลงว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานไม่นานพ้องนี่9ปีแล้วไม่นานได้ยังไงพี่น้องครับแล้วอยู่มา9ปีบอกว่าประชาชนต้องมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประกาศว่าคนไทยต้องหายจนหายจนประกาศทุกปีนะครับยังกับเทศกาลเป็นเทศกาลหายจนครับพอเดือนกันยามันประกาศแล้วคนไทยต้องหายจนหายจนหายจนที่มานี่รวยกันหมดแล้วสิท่าเอาก็เขาหายจนติดต่อกัน9ปีแล้วก็ไม่หายเป็นรัฐบาลเป็นนายกตั้งแต่ยึดอำนาจถือมาตรา44จนเป็นนายกภายใต้เสื้อคลุมเลือกตั้งที่ออกกติกาเองมาโกงอำนาจประชาชนเนี่ยรวมแล้ว8ปีนักข่าวไปถามว่าทำไมเป็นนายกแก้ปัญหามา8ปีแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้คนไทยส่วนใหญ่ยังลากลำบากมันโกหกอีกมันบอกว่าสำหรับปัญหาที่แก้ไม่ได้ในช่วงเวลา8ปีเนี่ยนะจ๊ะเรื่องนี้มันก็มีปัญหานะว่าผมจริงๆก็ไม่ได้อยากมาแล้วผมมาผมเสียสละนะจ๊ะนักข่าวก็ถามว่าแล้วเมื่อไรประเทศไทยมันจะดีขึ้นเมื่อไรมันจะแก้ปัญหาได้มันบอกว่าสำหรับ8ปีที่ผ่านมาถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะมันจะดีขึ้นในปีที่9และปีต่อไปจ้ะพี่น้องนี่มันหลอกเรามาตลอดแบบนี้แล้วเที่ยวนี้มันก็จะหลอกเราอีกโดยหลอกว่าให้เป็นรัฐมนตรีให้เป็นนายกเถอะรับรองว่าจะแก้ปัญหาได้รับรองว่าจะมีนโยบายโน่นนั่นนี่เห็นไหมครับป้ายนี่ขึ้นนโยบายใหม่แกก็ไอคนนี้แหละคราวที่แล้วเป็นแคนดิเดตนายกพรรคพลังประชารัฐขึ้นนโยบายมากมายทำไม่ได้สักอันนึงพอนโยบายทำไม่ได้อยู่ไปสักพักลบโพสต์นโยบายออกจากเพจพรรคครับบอกว่าขึ้นค่าแรงให้วันละ425บาทนี่ได้ขึ้นหรือยังครับถึงหรือยังก็เขาให้ขึ้นค่าแรงมันทะลึ่งไปขึ้นค่าไฟครับแล้วจะให้เขาหลอกเราอีกเหรอจะเลือกพรรคไหนคราวเนี้ยเลือกพรรคไหนอีลีบ่อีลีบ่บัตรสีเขียวกาเบอร์อะไรบัตรสีเขียวกาเบอร์อะไรแน่ๆนะครับแล้วบัตรสีม่วงล่ะบัตรสีม่วงเบอร์นี้เขตอย่าพลิกกลับเอามาเดี๋ยวผมไม่ เดี๋ยวบอกเบอร์เขาผิด พี่ต้องให้ความร่วมมือหน่อย เขตนี้เขต8เลือกเบอร์อะไรบัตรสีม่วง เบอร์อะไร เอาทินกรสมกลางนี่แหละไปเป็นส.ส.ไปทำหน้าที่ไปยกมือโหวตนายกของพรรคเพื่อไทย
ให้บริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีตกลงกันแล้วชัดเจนนะครับแต่ถ้าก่อนถึงวันที่14ก่อนได้บัตรสีม่วงเจอแบงค์สีม่วงก่อนทำยังไงทำไมน้ำเสียงหนักแน่นพร้อมเพรียงขนาดนี้ครับไม่น่าเชื่อดูเหมือนกับได้ผ่านการประชุมและมีมติกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับผมเข้าใจนี่เป็นความผิดของประยุทธ์แท้ๆครับ9ปีแก้ปัญหาไม่ได้ทำให้พี่น้องร้อนเงินขนาดนี้ตกลงเบอร์บัตรสีม่วงเขตนี้กาเบอร์อะไรกาเบอร์อะไรแต่ถ้าพรรคอื่นเอาแบงค์สีม่วงมาให้เอาไหมนั่นบางคนตะโกนว่าเอาไม่พอนะครับตาจ้องผมเขม็งเลยเป็นความหมายว่ามึงลองห้ามสิอ่ะผมรู้ว่าห้ามไม่ได้ครับเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครผมรู้แต่ว่าคราวนี้อ่ะพี่น้องอย่างที่ผมบอกว่าเขาหลอกเรามา9ปีดังนั้นคราวนี้ถ้าพรรคฝ่ายรัฐบาลใครก็ตามแล้วครับฝ่ายตรงข้ามเพื่อไทยเอาตังมาให้เนี่ยได้เวลาที่เราจะหลอกพวกมันคืนครับเราจะแก้แค้นอย่างสาสมหลอกมันเลยพี่น้องครับเพราะว่าเลือกเพื่อไทยนี่มันได้แน่ๆแล้วคนละไอ้นี่ไม่ใช่เงินซื้อเสียงนะครับเป็นเงินนโยบายถ้าเพื่อไทยบริหารแล้วก็ได้คนละหมื่นทบทวนความเข้าใจกันอีกทีไอ้ที่เขาให้กระเป๋าเงินดิจิตอลหมื่นเนี่ยเขาให้คนไทยตั้งแต่อายุกี่ปีโอ้โหความเข้าใจลึกซึ้งบางคนบอกไม่ได้เข้าใจยังไงล่ะกูมาเนี่ยเพราะเรื่องนี้แหละไอ้เรื่องหมื่นนึงเนี่ยจะมาคุยกันได้รู้เรื่องได้แน่ได้จริงอยู่แล้วถ้าได้หมื่นหนึ่งแล้วเขาให้ใช้จ่ายในรัศมีกี่กิโลกี่กิโลชัดเจนจริงๆเขาให้ใช้ในเวลากี่เดือนกี่เดือนโอ้โหนี่คะแนนมาเป็นก้อนครับไอ้หมื่นหนึ่งนี่เอาแน่ๆแต่500นั้นก็ยังไม่ลืมนะครับยังจะเอาเหมือนกันพี่น้องไอ้นโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะผมสำรวจมาแล้วโคราชเนี่ยมีคนอายุ16ขึ้นไป2,200,000กว่าคนถ้าได้คนละ10,000ก็เท่ากับว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าโคราช 22,000 กว่าล้านบาทในคราวเดียวกันต้นปีหน้าแล้วครับมาแล้วถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถ้าเพื่อไทยไม่เป็นรัฐบาลก็หายวับไปกับตาไม่มาครับแต่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยประวัติศาสตร์เมืองโคราชที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้าจังหวัด 22,000 กว่าล้านปกติเม็ดเงิน10,000,000,000ล้านนี่มันมาเป็นโครงการครับมันมาเป็นสร้างอาคารสร้างถนนสร้างแหล่งน้ำสร้างอุโมงค์อะไรต่างๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาต้องจ้างผู้รับเหมาจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จะมีการหักหัวคิวใช่ไหมครับมาหมื่นล้านจากกรุงเทพจะถึงพิมายจริงๆเนี่ยไม่รู้เหลือเท่าไหร่เขาเปรียบเทียบเหมือนแท่งไอติมไงไอติมแท่งหนึ่งอะมาจากกรุงเทพแล้วผลัดกันดูดมาคนละทีกว่าจะถึงพิมายถ้าไอ22,000กว่าล้านนี่เปรียบเทียบเป็นไอติมแท่งหนึ่งออกมาจากกรุงเทพดูดทีหนึ่งส่งมาถึงโคราชดูดทีหนึ่งผู้รับเหมาดูดทีหนึ่งรับจ้างช่วงดูดทีหนึ่งผู้มีอิทธิพลดูดทีหนึ่งผู้ตรวจรับงานดูดทีหนึ่งเหลือถึงชาวบ้านติดไม้อยู่หน่อยๆแล้วนะครับจังหวะที่จะยื่นให้ชาวบ้านมันเหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งมันเอากลับมาดูดซ้ำซะอีกทีนึงครับเหลือชาวบ้านเนี่ยจะเลียยังไม่ออกรสหวานเลยแต่ว่าของพรรคเพื่อไทยเนี่ย 22,000 กว่าล้านจะใส่กระเป๋าท่านคนละ10,000เต็มไม่มีใครไปดูดของท่านได้เลยครับเป็นของท่านเต็มมันเข้ามาทางบัตรประชาชนมันเข้ามาในโทรศัพท์ฮ
ให้ท่านจับจ่ายใช้สอยชื่อของทางโทรศัพท์ได้บางคนก็อิดออดบอกณัฐวุฒิทำไมไม่ให้เป็นเงินสดมาเลยล่ะโอนเข้าบัญชีมาก็ได้เพราะว่าให้ใช้ทางโทรศัพท์นะพี่ใช้ไม่เป็นอยากได้เป็นเงินสดมาเลยผมก็ถามว่าแล้วรู้ข่าวนโยบายนี้ได้ยังไงเพื่อนส่งไลน์มาบอกณัฐวุฒิเดี๋ยวปราศัยให้มันๆนะพี่เชียร์ณัฐวุฒิฟังณัฐวุฒิตลอดเลยทุกคลิปเลยฟังตลอดแต่พี่ใช้ไม่เป็นในเงินทางโทรศัพท์เนี่ยแล้วฟังณัฐวุฒิปราศัยยังไงฟังทาง YouTube บางทีก็ TikTokถ่ายรูปหน่อยนะตะวุฒิถ่ายรูปแต่อย่าลืมนะจ่ายเงินสดมาพี่ใช้ไม่เป็นทางโทรศัพท์เนี่ยเอาแล้วจะถ่ายรูปผมไปไหนโพสลงเฟซพี่น้องครับถ้าท่านใช้ไอ้ของพวกนั้นเป็นนะท่านก็ใช้ไอ้นี่ได้ท่านอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวไอ้คำว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะทำออกมาให้ง่ายให้ท่านซื้อให้ท่านจับจ่ายได้สะดวกมือสะดวกใจและจะเป็นการยกระดับสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลไอ้นโยบายนี้หลักคิดมันไม่ใช่แค่หาเรื่องแจกเงินไม่ใช่แต่ฉีดเงินเข้าในระบบกระตุ้นเศรษฐกิจเงินมาเนี่ยท่านอย่าคิดแต่จะเป็นคนซื้อท่านต้องคิดเป็นคนขายด้วยถูกต้องไหมครับก็อยู่ในจังหวัดมีเงินไหลเข้า 22,000 กว่าล้านน่ะอยู่ในกระเป๋าท่านเองหมื่นหนึ่งถ้าท่านคิดแต่จะซื้อไม่เกิน6เดือนก็หมดแต่ถ้าท่านคิดเป็นคนขายด้วยทุกคนมีเงินครับไอ้ตลาดนัดยุคนี้ไม่เหมือนยุคนายกปูนะครับยุคนายกปูตลาดนัดคนแน่นไปไหนนี่หิ้วของกันในแขนขึ้นกล้ามแต่ตลาดนัดยุคนี้โดยเฉพาะตลาดนัดตอนเย็นหลายที่กลายเป็นตลาดวัดใจครับเพราะไม่มีลูกค้าเหลือแต่แม่ค้าตั้งแผงประจันหน้ากันอยู่พอพลบคำมืดๆแผงตรงข้ามจะเก็บของอีกแผงนึงบอกว่ามึงอย่าทิ้งกูไปอยู่ด้วยกันในแหละวังเวงเพราะคนไม่มีเงินมาซื้อครับแต่ว่าต้นปีหน้าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคนจะมีเงินพร้อมกันเอ้าถ้าหมู่บ้านท่านมีคนอายุ16ขึ้นไป1,000คนนะจะมีเงินไหลเข้าหมู่บ้านท่าน10ล้านในหมู่บ้านเราอยู่ๆคนมีเงินพร้อมกัน10ล้านท่านว่าหน้าค้าหน้าขายมั้ยครับดังนั้นท่านกลับไปวันนี้ต้องคิดกันปรึกษากันว่าต้นปีหน้าคนโคราชจะมีเงิน 22,000 ล้านเราจะค้าอะไรขายอะไรนี่หัวใจของนโยบายมันอยู่ตรงนี้ครับให้ท่านได้ค้าได้ขายให้ท่านได้วางแผนให้ท่านได้ลงทุนให้เงิน 20,000 กว่าล้านมันมาหมุนติ้ว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 ในโคราชมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านครับ 4-5 รอบนี่อย่างนี้เดี๋ยวนี้นโยบายนี้นะครับตั้งแต่ประกาศออกมาเนี่ยขนาดว่าเพื่อไทยยังไม่เป็นรัฐบาลเกิดสิ่งดีๆขึ้นมากมายครับหลายครอบครัวนี่รักใคร่กันเป็นพิเศษหลานอายุ17จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านปู่กับย่าเอาหมวกกันน็อกมาให้ใส่ทีเดียว2ใบครับหลานบอกว่าทำไมปู่กับย่ารักผมนักหนาเอาหมวกกันน็อกมาให้ใส่ทีเดียว2ใบปู่กับย่าบอกว่ากูเป็นห่วงมึงขับไปล้มหัวล้างข้างแตกเป็นอะไรไปนะขาดทุน10,000เชนะเว้ยเฮ้ยดังนั้นพี่น้องครับกลับบ้านวันนี้อย่าเพิ่งรีบเข้าบ้านซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมยังไงซ้อมเดินรัศมี4กิโลรอบบ้านก่อนครับว่ามันมีร้านไหนมั่งเล็งไว้ก่อนแล้วซ้อมเดินอย่าเดินเปล่ารัศมี4กิโลรอบบ้านใครบ้านคันบ้านมันนี่เดินหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยด้วยรัศมี4กิโลเนี่ยหาเสียงกันอยู่นั่นน่ะไปเล่าเขาเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละไปบอกเขาเหมือนที่ทุกคนบนเวทีเพื่อไทยบอกนี่แหละครับรับผิดชอบกันเลยรัศมี4กิโลทุกคนโอเคไหมครับโอเคไหมครับอีหลีบ่อีหลีบ่อีหลีอีหลีแบบนี้ไม่ใช่ว่าสองสามวันพักอื่นมาตั้งเวทีมานั่งเชียร์เขาอยู่อีกนะครับเราตกลงกันแล้วนะผมจำหน้าได้ทุกคนนะผมจะบอกไว้ก่อน
ข้างหลังอย่านึกว่าจะหลุดนะครับผมให้ทีมงานแอบถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วกลับไปจากวันนี้ภายใน 2-3 วันนี่แหละครับเหลือไม่กี่วันจะเลือกตั้งถ้าหากผมรู้ข่าวว่าพรรคอื่นมาตั้งเวทีปราศัยที่พิมายเนี่ยผมจะเอาตาไปแนบจอทีวีเลยถ้าใครมาเห็นถามว่ามึงหาอะไรผมบอกกูหาอีหลีของกูนี่แหละที่อีหลีหลีเนี่ยว่าไปนั่งอีหลีกับคนอื่นอีหรือเปล่าพี่น้องครับเลือกตั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่ช่วยทินกรไม่ใช่แค่ช่วย16คนของโคราชอะไรนะครับเห็นไหมขนาดผมซ้อมเรียกชื่อผิดแสดงว่าท่านตั้งใจเลือกจริงๆก็พี่อ่ะเอ็นป้ายมันสะท้อนแสงผมอ่านไม่ชัดมันไม่ใช่แค่ช่วยนิกรมันไม่ใช่แค่ช่วยธีรยุทธ์มันไม่ใช่แค่ช่วย16คนของโคราชไม่ใช่แค่ช่วยพรรคเพื่อไทยลึกสุดใจในการเลือกตั้งคราวนี้ท่านช่วยตัวเองนะครับท่านจะได้หลุดพ้นจากอำนาจแบบนี้เสียทีท่านจะได้หลุดพ้นจากนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีความสามารถท่านจะได้หลุดพ้นจากรัฐบาลที่แก้ปัญหาประชาชนไม่ได้พอเพื่อไทยจะประกาศให้คนละหมื่นคนละหมื่นแหมของมันมาทวงบุญคุณประชาชนบอกว่าของมันมีบัตรโน่นบัตรนี่บอกมีบัตรลุงตู่มีบัตรลุงป้อมและให้คนละไรเท่าไหร่ให้คนละ700ให้คนละ1,000หยอดน้ำเข้าต้มคนนอนผงาบผงาบมา9ปีบัตรลุงตู่ให้เดือนละ1,000แต่ค่าไฟขึ้นเดือนละ 2,000 มันจะอยู่รอดได้ยังไงครับประชาชนเนี่ยของเพื่อไทยนี่แหละครับมาชัดๆปั๊มหัวใจให้ลุกขึ้นเดินเลยดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยมาลืมไปได้เลยครับไม่ว่าจะบัตรลุงป้อมบัตรลุงตู่บ้องลุงหนูลืมไปได้เลยครับเราไม่ได้จะยกเลิกบัตรคนจนหรอกแต่เราจะพาคนไทยเอาชนะความยากจนจนบัตรคนจนมันไม่มีความหมายอีกต่อไปสำคัญนะครับท่านช่วยตัวเองเพื่ออนาคตตัวเองเพื่ออนาคตลูกหลานของตัวเองต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันบางคนบอกว่าเอาแล้วณัฐวุฒิเบอร์อะไรลงเขตไหนณัฐวุฒิจะได้โทรบอกพรรคพวกให้ช่วยเลือกช่วยกาพี่น้องไม่ต้องห่วงแล้วครับผมดูดวงมาแล้วช่วงนี้ผมดวงกำลังขึ้นลงไม่ได้ครับกำลังขึ้นในขึ้นศาลนี่แหละครับเขาเอาไปขังไว้ครับเพิ่งปล่อยออกมาแล้วเขาเขียนกติกาว่าคนเพิ่งออกจากคุกเนี่ยถ้าออกมาไม่ถึง10ปีห้ามลงสมัครห้ามเป็นส.ส.ห้ามเป็นรัฐมนตรีนี่เลือกตั้งกันเสร็จเขาเป็นส.ส.เขาเป็นรัฐมนตรีกันผมเป็นอะไรไม่ได้นะครับเป็นส.ส.ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้แล้วดันไปฉีดวัคซีนมา3เข็มเป็นโควิดก็ไม่ได้อีกครับดูครับแต่พี่น้องที่เคารพที่ผมกลับมายืนบนเวทีของพรรคเพื่อไทยหลังออกมาจากคุกเนี่ยมันไม่ได้ออกมาโดยมีเดิมพันตำแหน่งนะครับเพราะมันไม่มีในบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคก็ไม่มีลูกเมียไม่มีญาติโกโหติกาผมแต่ที่ผมออกมายืนเนี่ยเพราะผมมีพันธสัญญากับประชาชนที่สู้ด้วยกันกับผมมากับพี่น้องคนเสื้อแดงที่กอดคู่ต่อสู้ด้วยกันมาเรายืนยันกันว่าเราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าผมไม่ออกมาเนี่ยผมตอบคนที่ตายไม่ได้ผมตอบคนที่ยังอยู่และเคยสู้ด้วยกันมาไม่ได้ผมก็เลยออกมายืนตรงนี้แล้วออกมายืนเนี่ยมาเพิ่มอีกแล้ว2คดีมันไปแจ้งจับอีกพรรคพวกหลายคนก็ทักท้วงบอกว่ามึงจะออกมาทำไมนี่เล่นการเมือง10กว่าปีนี่พี่น้องเป็นส.ส.1สมัยโฆษกรัฐบาล1สมัยรัฐมนตรี2สมัยเป็นผู้ต้องขัง3สมัยแล้วครับหลายคนบอกว่ากูดูแล้วไอ้สมัยที่4นี่น่าจะมาก่อนเป็นรัฐมนตรีสมัยที่3ครับ
แต่ผมไม่ได้รู้สึกกังวลผมไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวและผมไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือเสียดายที่จะไม่มียศศักดิ์ตำแหน่งใดๆทางการเมืองอีกต่อไปประเทศนี้เขาเอาแบบนี้ครับนักการเมืองคนไหนลุกขึ้นมาสู้กับเขานักการเมืองคนไหนลุกขึ้นมาต่อต้านเขาเนี่ยเขาจะเอาไปขังสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไปฆ่าหลายสิบปีก่อนเนี่ยสสรัฐมนตรีลูกอีสานเนี่ยเขาฆ่าเลยนะครับทองอินภูริพัฒน์สสอุบลทวินอุดรสสร้อยเอ็ดจำลองดาวเรืองมหาสารคามเตียงสิริขันธ์สกลนครเป็นสสเป็นรัฐมนตรีลูกอีสานเขาฆ่าหมดสามคนแรกเขารุมยิงตายแล้วบอกว่าโจรมลายูมายิงเตียงสิริขันธ์เขาหลอกไปรัดคอตายที่กรุงเทพแล้วเอาไปเผาฝังดินที่กาญจนบุรียุคนี้แบบผมเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าแต่เขาเอาไปขังครับขังแล้วเขาเด็ดปีกเด็ดหางเขาฆ่าทางการเมืองไม่ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่ให้มีอนาคตทางการเมืองอีกต่อไปแต่ผมไม่แคร์ไม่กังวลไม่เป็นสสก็ได้ไม่เป็นรัฐมนตรีก็ได้แต่ขอเป็นเพื่อนตายของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะสู้ด้วยกันและเราจะชนะด้วยกันในวันที่14พฤษภาคมมันจะเป็นชัยชนะที่งดงามเป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดเป็นชัยชนะที่ชอบธรรมด้วยอำนาจอธิปไตยของประชาชนกาเพื่อไทยทั้งสองใบให้แลนด์สไลด์ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้มันรู้กันไปเลยว่าไผเป็นไผครับคดีความของพี่น้องเสื้อแดงผมเจรจากับฝ่ายกฎหมายฝ่ายนโยบายพรรคเพื่อไทยจะแก้พรบ.ปปช.ไอ้ที่มันไม่เดินหน้าเนี่ยนายกปูทำจนถึงศาลแล้วนะครับศาลตีตกปปช.ตีตกเราจะแก้กฎหมายว่าคดีที่ปปช.ตีตกจะให้ญาติคนตายฟ้องศาลได้โดยตรงและทำได้ทันทีพี่น้องครับดังนั้นสู้คราวนี้เป็นโอกาสสุดท้ายครับถ้าหยุดเขาไม่ได้เขาไปต่อยาวแต่ถ้าจะหยุดเขาได้มีพรรคเดียวที่ทำได้คือเพื่อไทยเลือกอย่าแบ่งใจเลือกอย่าแบ่งแต้มแบ่งแต้มเดี๋ยวเขาเข้าตรงกลางแล้วก็ชนะไปเลยถ้าพรรคประชาธิปไตยมี2พรรคสมมุติว่าคะแนนมี11คะแนนท่านแบ่งให้พรรคประชาธิปไตยพรรคละ3คะแนนแต่อีกคนนึงเนี่ยมันมาคนเดียว5คะแนนเขาชนะเขาได้ที่1บางคนบอกว่าเลือกฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนี่แหละแบ่งๆกันเลือกแล้วไปเจอกันในสภามันจะไม่ได้เจอกันในสภาครับมันจะชวนกันตกตรงนี้จะชวนกันนั่งร้องไห้ที่พิมายนี่เพราะของเขาเขาเป็นก้อนแล้วเขาแซงเราได้ดังนั้นวันที่14พฤษภาเรานัดกันนะครับท่านออกจากบ้านไปกาเพื่อไทยสองใบตั้งแต่เช้าพอเย็นผมอยู่ที่พักท่านอยู่บ้านใครบ้านมันสามทุ่มท่านเปิดทีวีผมเปิดทีวีถ้าเวลาสามทุ่มข่าวทีวีประกาศว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์เกินครึ่งท่านเฮอยู่ที่บ้านผมจะเฮอยู่ที่พักโอเคไหมครับซ้อมเรื่องแบบนี้ต้องซ้อมครับพี่น้องสมมติว่าวันนี้วันที่14ท่านเปิดทีวีผมเปิดทีวีข่าวรายงานว่าขณะนี้เวลา21นาฬิกาผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อปรากฏว่าคะแนนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนำแล้วนำโด่งนำแล้วนำอีกนำริ้วนำเกินครึ่งแลนด์สไลด์โอ้โหซ้อมถึงจริงๆถ้าเป็นมวยหน้าเชียร์หน้าเล่นครับแบบนี้สำคัญก็ว่าอย่าทิ้งกันกลางทางนะครับสำคัญก็ว่าอย่าลืมกันเสียกลางทางนะครับไหนใครตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยแน่ๆขอเสียงดังๆอีกทีดังๆอีกทีเท่านี้ก็แล้วสไลด์แล้วครับขอบคุณครับขอเสียงเดี๋ยวดอกไม้พวงมาลัยผมรับทันบ้างไม่ทันบ้างอย่าถือสานะครับเพราะว่าต้องไปอีกที่นึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับณัฐวุฒิสายเกลือดัง
แล้ววันนี้ครับฝ